มาเลเซียครั้งนี้ก็ถือว่าทำผลงานได้ดีนะครับใช่ค่ะสำหรับซีเยนกอยเองนี่ก็เป็นนักกีฬาในชุดเอเชียนเกมของมาเลย์นะคะอุปกรณ์นะคะการจับอุปกรณ์คาถานักกีฬาจะต้องจับที่ปุ่มเล็กๆครับเท่านั้นนะคะถ้าจับตรงกลางด้ามนะคะกรรมการก็จะตัดทีละ 0.1 ค่ะนอกจากเป็นท่าที่บังคับมาอยู่แล้วหรือว่าไงคือต้องจับด้านปลายเลยเพราะว่าปุ่มเล็กๆจะอยู่ตรงปลายนะครับใช่ค่ะจะเลือกตัดเป็นทีละด้วยนะครับใช่ค่ะพอเป็นเพลงสนุกสนุกนะครับลีลาท่าทางสีหน้าของนักกีฬาก็ต้องสนุกไปตามเพลงด้วยครับเพราะว่าจะมีกรรมการในฐาน E1 และ E2 นะคะคอยตัดเรียกว่าตัดคะแนนคาแรคเตอร์ระหว่างการเล่นแล้วก็เพลงว่าสอดคล้องกันหรือเปล่าจบแล้วนะครับซียันกอยครับจากมาเลเซียค่ะจริงมาเลเซียนี่ก็น่ากลัวนะครับผมว่าก็ต้องเจอกับเรานะคะในการแข่งขันซีเกมในปลายปีนี้ค่ะครับในการบังคับคาถานะคะนักกีฬาต้องบังคับอุปกรณ์ให้ชัดเจนนะคะให้เป็นรูปร่างตามที่กติกากำหนดค่ะครับไม่งั้นกรรมการจะตัดครั้งละ 0.1 คะแนนค่ะจุดทศนิยมด้านหลังนี้เสียดายนะครับถ้าเกิดทำหล่นไปนิดเดียวอ่ะเพราะว่าอย่างเมื่อวานนี้เองเนี่ยพอเป็นรอบชิงแล้วชนะกันแค่จุดด้านหลังอย่างเดียวเลยแล้วไม่ห่างด้วยนะครับค่ะจุด1จุด2อย่างเงี้ยค่ะก็เรียกได้ว่าทุกจุดสำคัญค่ะคะแนนของซียันกอยครับ 15.35 ครับค่ะและนักกีฬาคนต่อไปนะคะยาติงเจ้าค่ะจากประเทศจีน